ือจะบอกว่าวันนี้เป็นไวรัลมากๆทุกแพลตฟอร์มต้องแชร์ต้องพูดถึงเรื่องราวของสินสอดด้วยเรื่องราวของความสวยความงามของเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยบอกเลยว่าพิธีมั่นนี้สินสอดทะลุเพดานไปเลยค่ะโอ้ยนะฮะกำลังจะพูดถึงงานแต่งงานของแก้มบุ๋มปรียาดากับนักธุรกิจคุณพีชกันตะพรนะเนาะเมื่อวานนี้ก็เรื่องดีเป็นพิธีมั่นแบบไทยแบบจีนนะครับแล้วก็เป็นการรวบรวมญาติสนิทคนใกล้ชิดนั่นแหละเอ้าเราไปเจอสัมภาษณ์ทั้งคู่เลยนะฮะสินสอดอะไรยังไงนะเชิญครับหลังจากระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาประมาณ5ปีก่อนมันก็มาเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมที่ผมไม่ได้เคยมีมาก่อนที่มันยังหาไม่เจอแล้วมันเพิ่งเจอด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนเห็นหนูหนูก็จะแบบไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะเขาก็คือเป็นคนที่แบบว่าคอยตบให้เราแบบอยู่กับที่อะไรเงี้ยและที่สำคัญคือเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้เลยค่ะอันนี้คือที่สำคัญอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากเนี่ยแล้วเกิดเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแบบแน่วแน่เลยคือผมว่าก็อยากมีลูกแฝดแหละผมว่าปีแรกที่รู้จักเขาอะผมวางแผนให้เขาฝากไข่เลยแผนไว้คือผมคิดว่าเก็บไว้ดีกว่าก็ไม่ได้เสียอะไรครับแต่ว่าถ้าได้ใช้มันก็จะเป็นประโยชน์มันก็จะมีสตอรี่ของมันหรือแม้กระทั่งตัวแหวนเองครับที่เป็นแหวนแต่งครับผมใช้เพชรเม็ดเดิมมันมีสตอรี่ของมันอะด้วยน้ำหนักด้วยกลัดมันเป็นวันที่เราคบกันคือตัวสินสอดอะผมเป็นคนเตรียมแต่ว่าของคุณพ่อคุณแม่เขาก็ตั้งใจเตรียมมาให้แหละครับผมว่าก็มีเงินสดนะของฝั่งคุณแม่แล้วก็จะมีสร้อยเพชรที่ทำให้ทางน้องเขากับทองคำเนี่ยครับเขาก็ตั้งใจทำมารับขวัญอะไรเงี้ยเงินสดน่าจะประมาณสัก40 ล้านก็คือเป็นเช็ค35แล้วก็เป็นเงินสดอีก5 ล้านขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ยอมรับจากใจแล้วว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากๆและสำคัญคือแฟนด้อมเขาเยอะจริงๆไลฟ์สดขายอะไรก็ตามบอกเลยจากใจว่าคนเข้าเนี่ยไปซื้อของนอกเหนือจากนั้นแล้วก็คือไปหยอกเอิญพี่พีทนี่แหละค่ะถูกต้องนะครับสินสอดที่มากแต่ก็ขอให้มองอีกมุมนึงนะว่าเขาขยันทำงานแล้วกันใช่แล้วค่ะ